สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาดูอะไรอีกแล้วนี่เห็นอะไรไหมอุ้ยข้าวโพดหวานเฮลเลิมทำไมต้องบอกข้าวโพดหวานเฮลเลิมก็เพราะเฮลเลิมเขาให้มาแบ่งให้มาตั้งเยอะตั้งแยะน่ะนี่เริ่มแล้วหุยจะได้กินแล้วสูงมากเลยนี่เนี่ยข้าวโพดหวานเนี่ยคือต้นก็สูงมากเลยนะนี่เชื่อหรือเปล่าว่าเราเคยปลูกข้าวโพดหลายรอบมากมันไม่เคยขึ้นเลยพอมาคุยเฮียเหลิมเฮียเหลิมบอกว่าสงสัยจะโดนนกกินนะก็น่าจะจริงโอ้เห็นแล้วชื่นใจมากเลยอ่ะคือเราปลูกไว้หลายรอบจริงๆแต่ไม่เคยขึ้นมาให้เราเห็นเฮียเหลิมเลยบอกว่าให้เพาะใส่ทิชชู่ใช่ไหมใส่ทิชชู่ไว้เอาเม็ดไปวางๆใส่ทิชชู่รดน้ำพอเขางอกมันเป็นต้นค่อยเอามาฝังค่อยเอามาลงดินนี่เป็นไงล่ะเราก็เอาไปทำตามที่เฮียเหลิมบอกเสร็จแล้วก็นี่รอดมาได้สามต้นต้นนี้เราคิดว่าไม่เขาแบบเนี่ยเขาโตช้ามากลงพร้อมกันนะเนี่ยต้นนี้ลงพร้อมกันแต่เมล็ดพันธุ์อาจจะไม่สมบูรณ์ไงโอ้ชื่นใจชื่นใจดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยสวยงามไหมเนี่ยเนี่ยเราเพิ่งปลูกได้เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ที่เราปลูกผักปลูกต้นไม้มาเนี่ยเราจะเพิ่งไม่ใช่เราเพิ่งได้เห็นข้าวโพดแล้วก็เนี่ยจะเป็นดอกจะเป็นไหมข้าวโพดละก็แล้วแต่แบบครั้งแรกเป็นครั้งแรกจริงๆรู้สึกมีความภูมิใจมากดีใจนะคนปลูกผักปลูกต้นไม้เนี่ยเวลาเห็นอะไรมันงอกๆมันก็ดีใจนะชมแล้วชมอีกเดินวนเวียนอยู่นั่นน่ะเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม้ถ่ายไม่ค่อยถนัดนะเนี่ยเพราะเขาสูงอ่ะนะเขาสูงอ่ะเนี่ยสูงไหมสูงปลูกในวงบ่อซีเมนต์นี่แหละค่ะเห็นไหมสวยงามปลูกในวงบ่อซีเมนต์แต่วงบ่อซีเมนต์ที่วางตรงนี้คือเขาจะมีช่องว่างให้รากลงพื้นดินไงเนี่ยไม่ได้เขาวางพื้นบนพื้นตัวหนอนอุ้ยสวยไหมล่ะขอแวะชมหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแวะชมนี่น่ะนี่ใบเริ่มไม่สวยอีกแล้วนะมะเขือม่วงเปราะใบเริ่มไม่สวยอีกมีให้เราเก็บกินตลอดเขาดกดกนะมะเขือม่วงอร่อยด้วยเด็ดไปกินแบบกรอบเชียกรอบอร่อยมากเดี๋ยวดูนี่ไหนขอดูหน่อยสิจ้าเอ๋หน่อยจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋บวบเหลี่ยมโอ้เป็นไงเริ่มตัวเป็นสาวจะได้กินแล้วดีใจจังติดเยอะอยู่นะเขาติดแบบติดเยอะแต่ยังไม่โตไม่รู้จะได้กินไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้จะได้กินไหมไหนมีป่ะอุ้ยนี่
นี่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 ฮึวิแหวกกันที่แหวกหน่อยมีแบบใหญ่ยังมีแบบซุกซุกซ่อนซ่อนไว้อ่ะเออเราว่าเราเห็นหลายต้นอยู่นะเอ้ยหลายเห็นออกหลายอยู่ใบบลูเดี๋ยวรอชมเป็นไงจ๊ะมะเขือมะเขือเทศอันนี้โรยไว้เหมือนกันจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ชุดนี้ปกติไม่ค่อยได้กินมะเขือเทศปลูกแล้วก็มีอันเป็นไปตลอดดีใจจังฮะชื่นชมอู้คนปลูกเนี่ยนะถ้าเกิดเห็นอะไรที่มันติดดอกออกผลแล้วมันแบบจะดีใจชื่นฉ่ำหัวใจส่องอยู่นั่นน่ะเดินวนเวียนไปส่องอยู่นั่นน่ะนี่จ้าเอ๋นี่ใช่ไหมติดนะเดี๋ยวดูกันอุ้ยนะน่าจะใช่นะไม่รู้แต่ไม่รู้จะติดไหมรอลุ้นก่อนโอ้ยเดี๋ยววนไปเวียนมาเนี่ยอุ้ยอวบดีไหมอวบนะเนี่ยอวบดีจริงๆเลยเริ่มเป็นดอกแล้วด้วยเริ่มเป็นเมล็ดแล้วด้วยอย่างงั้นก็ปล่อยกันปล่อยเอาหม่องนี้แล้วกันโอ้โหดูสิอวบมากอวบจริงๆปล่อยให้แก่เป็นเมล็ดพันธุ์เลยจริงๆอ่ะไม่ต้องเอาเมล็ดปลูกก็ได้ข้อตามข้อแล้วเขาที่มีรากปักเดี๋ยวก็ติดนี่ก็งามดีผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยตัดปักชำติดง่ายจริงย้ำว่าอยากให้ทุกคนเอามาปลูกง่ายขยายตัวเร็วขยายพันธุ์เร็วอร่อยด้วยเนี่ยไม่มีอะไรก็เด็ดมาต้มจืดกินกับสลัดแล้วก็ผัดน้ำมันหอยใส่มาม่าก็อร่อยมากผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะเนี่ยผัดใส่ไข่ก็อร่อยผัดรวมกันเลยก็ได้เนี่ยเอาผักมาผัดรวมกันใส่ไข่นี่พริกก็เริ่มออกอุ้ยกระเจี๊ยบปล่อยแก่เลยปล่อยแก่เพราะหม่องนู้นเราตัดกินได้เยอะละหม่องนี้เดี๋ยวปล่อยแก่นะจ๊ะให้กระเจี๊ยบปล่อยแก่แต่คนเหรอคนพยายามชะลอความชราอยู่ทุกวันคือมันหนีไม่ได้หรอกความแก่แต่เราจะชะลอมันชะลอให้แก่ช้าลงนิดหนึ่งแต่พฤศจิกายนนี่ก็52เต็มแล้วร่างกายก็ถดถอยเรี่ยวแรงก็หมดเรื่อยๆลงไปตามการเวลาของมันมีแรงก็ปลูกไปวันใดหนึ่งวันใดหมดแรงก็หยุดทำหยุดปลูกหยุดทั้งหมดนอนรออย่างเดียวเฮ้ชีวิตก็มีอยู่เท่านี้ใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์มองไปรอบๆมองไปสิฮะมองไปตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็ได้เห็นอย่างนี้แหละพอหมดอายุขัยใครจะมาดูแลก็คงไม่มีแล้วลูกก็คงไม่มาดูแลหรอก
ลูกหลานก็ไม่มีใครเข้ามาปลูกผักเหมือนเราหรอกแต่ก็ไม่แน่นะพอเขาอายุมากๆแล้วเขาอาจจะมาเหมือนเราก็ได้ใช่ไหมใช่ป่ะพอเขาอายุมากๆแล้วหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเรายังเปลี่ยนเลยยิ่งแก่ก็ยิ่งขี้บ่นว้ายอุ้ยไหนขอชมอีกหน่อยสิเห็นแล้วชื่นใจแช่ไว้อุ้ยรอกินเธออยู่นะจ๊ะข้าวโพดหวานเฮเหลิมสวยงามแค่นี้นะ